เหตุ4ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้พระสาวกรูปหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเมตตาและยังทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทำไมจึงยังไม่สามารถทำให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใดแต่ก็มี4ประการที่ตถาคตไม่สามารถกระทำได้1ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้ไม่มีใครรับแทนได้หากแต่คนนั้นจะต้องรับเอง 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความสิมิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง 4.คนที่ไม่มีวาสนาอุปมาเหมือนฝนที่แม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนาคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมาต่อให้พระมาโปรดก็ไม่ศรัทธาและไม่เข้าใจ